ส่วนเรื่องของยางพาราก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการส่งยางไปที่มาเลเซียแต่เนื่องจากการระบาดของโควิด-19ก็มีการปิดพรมแดนกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการประสานกันไปว่าเป็นไปได้ไหมในเรื่องของการส่งยางเนี่ยจะสามารถส่งไปที่มาเลเซียได้ล่าสุดนะคะทางด้านคุณขจรจักรนวลพรมสกุลค่ะท่านรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหารรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็มีการเปิดเผยออกมาว่าทางประเทศมาเลเซียก็ได้มีการตอบตกลงนะคะให้มีการเปิดด่านประดังเบซาด่านขนส่งทางรถไฟเพิ่มเติมค่ะโดยจะเริ่มเปิดด่านนะคะในวันที่6เมษายนนี้หลังจากที่กยธ.ได้เร่งประสานร่วมกับจังหวัดสงขลาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาแล้วก็สถานกงสุลมาเลเซียกระทรวงคมนาคมแล้วก็กระทรวงความมั่นคงของมาเลเซียนะคะมีการประสานกันไปตั้งแต่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อให้ทางรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยอนุญาตในการเปิดด่านเพื่อที่จะนำเข้ายางพาราจากประเทศไทยค่ะโดยในแต่ละเที่ยวรถไฟประเทศไทยก็จะต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่ประจำรถไฟจำนวน19คนนะคะเพื่อดูแลตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่จะเข้าสู่มาเลเซียแล้วก็ต้องผ่านการคัดกรองของมาเลเซียทุกครั้งด้วยโดยทางกยธ.คาดหวังให้เกษตรกรสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการเกี่ยวกับยางพารามีช่องทางการส่งออกยางพาราเพิ่มขึ้นนะคะภายใต้สถานการณ์วิกฤตการระบาดของโควิด-19 เพื่อที่จะลดผลกระทบเรื่องราคายางแล้วก็ตลาดเรื่องการส่งออกด้วยล่ะค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ค่ะรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะคะยังมีข่าวสารเด็ดๆรอคุณอยู่อีกเพียบเลยล่ะค่ะ